สวัสดีครับเป็นมิสเตอร์วีเลย์คัตเจ็ตแอนด์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการตัดต่อวิดีโอแบบจัมคัทครับเทคนิคการตัดต่อวิดีโอจัมคัทคืออะไรไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่สำหรับเทคนิคการตัดต่อวิดีโอแบบจัมคัทก็คือเป็นการตัดเลือกเอาเฉพาะช่วงที่สำคัญในวิดีโอเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาช่วงที่ไม่สำคัญเนี่ยออกไปซึ่งมันจะทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจรวมไปถึงระยะเวลาภายในคลิปนั้นเนี่ยมันจะไม่ยาวมากจนเกินไปว่าแล้วเราไปดูวิธีการตัดต่อแบบจัมคัทกันดีกว่าครับผมเป็นมะพร้าวที่ผัดรวมกันนิดหนึ่งนะครับลองจับให้ชมว่ากรอบแค่ไหนเกลียบกรอบโคตรอร่อยเลยครับสวัสดียามเช้านะครับเดินชมสะพานตอนเช้ากันดีกว่าสะพานแห่งนี้เรียกว่าสะพานวัดใจนะครับนี่สะพานวัดใจสวยมากสูงด้วยนะครับสุดยอดเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการตัดวิดีโอแบบจัมคัทที่ผมสอนไปในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่คนตัดต่อวิดีโอต้องรู้ไว้นะครับใจความสำคัญของเทคนิคนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่ตัดหรือว่าล่นระยะเวลาของคลิปให้มันสั้นลงแค่นั้นเองนะครับโอเคไปลองฝึกไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ